สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมดีมนะครับก็ผมห่างหายจากการรีวิวไปนานมากนะครับวันนี้ผมมีนะครับเจ้าพัดลมที่ดังมากๆใน TikTok นะครับนี่ตัวนี้เป็น Jisoo Live นะครับผมด้วยที่ว่าขนาดมันค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ที่เขาเคลมมาคือมันเป็นพัดลมที่แบบแรงมากนะทุกคนคือหน้ากล่องมันก็เขียนอยู่แล้วนะนี่The World No. 1 นะครับ Portable Fan Brand นะครับจาก Jisoo Live นะครับคือเขาแบบเคลมไว้หมดเลยนะนี่ข้างหลังก็เคลมอ่ะคือหลังจากที่ผมซื้อมาลองใช้นะก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าชอบความแรงของลมมากๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกดค้างดูอันนี้คือมันมีทั้งหมด100เบอร์นะทุกคนนี่คืออยู่ที่เบอร์1นะอันนี้เนี่ยคือเบอร์1มันก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดเบอร์100ให้ดูดูแรงมากอ่ะดูหัวดิทุกคนก็น่าจะเห็นความแรงแล้วนะว่ามันแรงขนาดไหนนะคือมันแรงมากนะครับและผมไม่ได้ซื้อมาแค่ตัวเดียวผมไปซื้อเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้หน้าร้อนแล้วไงคือมันต้องมีแล้วพัดลมแบบแรงๆแบบนี้นะก็คือบ้านเมืองเรามันร้อนมากนะมันต้องมีนะครับตัวนี้เพิ่งมาส่งเมื่อเช้านะครับตัวนี้สั่งมาอีกตัวนึงเป็นสีก็มี2สีนะคือมันสีออกเนื้อผมไม่รู้ชื่อสีอะไรอ่ะโอเคตัวนี้ที่ซื้อมาเป็นสีบราวน์นะตัวที่2นะครับตัวแรกคือเป็นสีเกรย์นะนี่สีก็จะแบบดำๆเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากคือต้องบอกว่าวัสดุดีมากอ่ะคือมันแบบจับแล้วรู้สึกมันสมราคานะราคาตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่ประมาณ 1,700 ถึง 1,800-1,900 นะก็ประมาณนี้แล้วแต่ใครซื้อได้ช่วงไหนนะผมเคยซื้อได้ต่ำสุด 1,300 นะสั่งใน Shopee ซื้อตอนที่เป็นแบบ22 33อะไรเงี้ยส่วนตอนนี้คือราคาเหมือนขึ้นมานิดนึงนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะทุกคนใน Shopee มีหรือว่าใน TikTok ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูก่อนแล้วว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะมานี้เป็นกล่องใหม่ที่ได้มาเมื่อเช้าเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคือซื้อเองทั้งหมดนะครับ2ตัวนี้คือมันดีจนที่แบบแม่ต้องแบบเอ้ยซื้อมาอีกอันนึงอะไรแกมาแล้วตัวนี้ไม่มีอะไรนี่อย่างที่บอกเขายังจะมีเคมีอ่ะ The World First No. 1 Portable Fan นะครับอ่ะเปิดขึ้นมาแฟบว้าแต่กล่องเขาทำแบบดูดีเลยนะคือแบบมันดูแบบดูแพงสมราคาหน่อยอ่ะนี่ก็จะมีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีหัวต่างๆมาให้2หัวเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละหัวมันใช้ทำอะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวเครื่องมันอยู่ตรงนี้ปึ๊บวันนี้ผมไปโดนปุ่มมันนี่คือ2สีนะครับที่เรามีนะฮะคือแล้วแต่คนชอบเลยนะชอบสีไหนอ่ะส่วนตัวผมชอบสีนี่สีดาร์กเกรย์มากกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องทั้งหมดก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะนอกจากตัวเครื่องนะทุกคนนี่ก็เขายังมีซองแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นซองผ้าอย่างดีนะแล้วก็มีโลโก้แบรนด์ Jisoo Live ตรงนี้ด้วยนะครับเราไปดูของในกล่องอิเล็กทรอนิกส์นี้ดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวปัดฝุ่นนะครับเป็นแปรงให้ดูอะไรออกมาปึ๊บมีขนแปรงแบบนี้นะครับไว้ปัดฝุ่นได้ข้างในก็จะมีคู่มือมาให้นะครับนี่วิธีการใช้งานต่างๆนะสายชาร์จนะครับจะมี2อันมาให้เลยนะเป็นหัว Type C กับ Type C นะฮะแล้วก็ Type A to Type C นะยังไม่หมดนี่เขาจะมีใส่คล้องมาให้ด้วยนี่ใส่คล้องทุกคนด้านหลังของน้องนะก็จะมีที่คล้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะคือตัวหัวตรงนี้มันสามารถเอาออกได้นะคือถ้าเราจะแบบไม่ใช้หัวเนี้ยแล้วก็ลองซื้อที่เป็นห้อยคอแล้วก็ห้อยแบบห้อยอย่างเงี้ยเท่ๆได้เลยแข็งแรงนะไม่มีทางหลุดแน่นอนของในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูหัวต่างๆกันเนาะคือต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเขาให้แบตเตอรี่มาถึง 9,000 มิลลิแอมป์นะทุกคนให้แบตมาแบบเยอะมากคือเยอะกว่าพาวเวอร์แบงก์บางอันอีกก็ถ้าใครแบบเปิดผมแนะนำนะเปิดประมาณแบบเบอร์1ถึงเบอร์แบบ10 20พออ่ะคือแค่เบอร์1เนี่ยก็แรงก็แบบเย็นแล้วอ่ะผมเปิดเบอร์10เบอร์10ก็โอเคเลยนะคือถ้าเบอร์100นี่คือต้องไม่แบบพวกเป่าแบบนู่นนี่อ่ะมันแรงมากมันแรงจริงแล้วก็ตัวชาร์จตัวนี้นะครับเขารับได้ถึง19วัตต์นะคือชาร์จเร็วเหมือนกันเพราะข้างหลังมันเป็น Type C ไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูปุ่มต่างๆดีกว่าว่าเขาให้ปุ่มอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นจอแสดงสถานะอ่ะเวลาเราเปิดเรากดปุ่มข้างหน้าค้างนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมเขาจะมีสถานะบอกตรงนี้ความเร็วของลมนะตั้งแต่1ถึง100แล้วก็ถ้าเราจะดูแบตเปอร์เซ็นต์ก็กดปุ่มหน้าค้าง2ทีครับ
เขาจะบอกนะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แต่นี่คือผมชาร์จไว้เต็มนะ 100% นะนี่ส่วนปุ่มด้านหลังอีกปุ่มนึงนะครับตรงนี้จะเป็นกดปุ่มเปิดไฟนะครับนี่ตรงนี้จะมีไฟกระพริบนะครับจะเปิดเป็นกระพริบก็ได้นะครับเปิดเป็นค้างไว้ก็ได้นะครับจะมี3โหมดนะเห็นไหมกระพริบที่ผมอ่านในแมนนวล นะเขาบอกไปกระพริบแบบ SOS เลยนะคือแบบเผื่อขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมีนะนี่ก็ไม่เข้าใจโอเคเวลาเปิดต้องเปิดพัดลมก่อนถึงจะมีอันนี้จะมีกระพริบสถานะวันนี้3โหมดปึ๊บอีกโหมดนึงปิดปึ๊บเปิดคาไว้ตัวเปิดคาไว้นี่คือแสงจะสว่างตามความแรงของลมนะนี่คือเบอร์1มันจะเพิ่มความแรงเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมมันสว่างขึ้นนะอันนี้เปิดสุดก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรนะครับคือปุ่มมีแค่2ปุ่มนี่แหละแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกกิ้งปรับเพิ่มแรงลมนะขึ้นก็คือบวกลงก็คือลบนะครับส่วนวัสดุก็อย่างที่บอกวัสดุดีมากเนี่ยคือถือจับแล้วรู้สึกดีรู้สึกแพงเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องความเล็กนะทุกคนเนี่ยสมมติเพื่อนๆมีแบบกระเป๋าอะไรเงี้ยแบบสาวๆอะไรเงี้ยนะเราเอาเนี่ยใส่เข้าไปคือมันเล็กมากอ่ะมันพกพาง่ายมากอ่ะเนี่ยคือขนาดมันเทียบกับ iPhone ให้ดูนี่คือไซส์ Pro Max นะนี่นะคือมันเล็กกว่าแล้วก็ความบางอ่ะเห็นไหมคือใส่กับกระเป๋ากางเกงได้อ่ะนะครับนี่ความเล็กมากพกพาง่ายนะอีกอย่างคือแรงมากแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีเลยแล้วมาดูหัวต่างๆดีกว่าทุกคนมีหัวอะไรมาบ้างอ่ะอย่างแรกคือจะเป็นหัวนี้อ่ะนี่ตัวนี้จะเป็นหัวสำหรับปะผมอ่ะใส่ใช่ไหมนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนได้ปะผมอ่ะมันเป็นสำหรับได้ผมอ่ะแหละผมเปิดเลยเบอร์หนึ่งนะแต่ผมเปิดสุดเลยดีเย็นเลยนี่น่าจะแบบเวอร์สำหรับเป่าผมนอกสถานที่นะผมลองเทสมา2รอบแล้วไม่ช้าผมเทสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนี่นะคือผมเพิ่งสระผมเสร็จทุกคนตอนนี้ก็เช็ดแบบหมาดๆไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองใช้นี่เป่าดูว่ามันจะแห้งหรือเปล่านะเปิดเบอร์สุดเลยนะ100นะคนดูผมดิแรงมากแต่ว่าไม่รู้พูดจะได้ยินไหมนะผมว่าเสียงอ่ะมันจะแบบค่อนข้างดังนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังแบบจนหนวกหูนะมันก็ดังแบบรับได้อ่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงถ้าใช้เป็นไดจริงๆเนี่ยผมว่าหัวมันเล็กไปนะครับเพราะว่าไดผมอ่ะอันที่แบบไดปกตินะส่วนมากหัวมันจะใหญ่อยู่แล้วอันนี้มันหัวมันแบบแค่เนี้ยเวลาเป่ามันจะไม่ค่อยทั่วหัวเนี่ยเรียบร้อยนะครับนี่ก็ว่าแห้งเลยนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกนิดนึงถือว่าโอเคแล้วเฮ้ยมันใช้แบบเป็นไดได้จริงๆนะทุกคนแต่แค่หัวมันจะเล็กนิดนึงนะครับทำให้แบบอาจจะไม่ทั่วหัวนะครับเหมือนพวกไดปกติทั่วไปแต่จริงๆก็จุดประสงค์หลักมันน่าจะเป็นพัดลมมากกว่านะไม่ได้แบบเอามาเพื่อเป็นไดอ่ะเป็นไงทุกคนมันแห้งจริงนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะด้วยความที่หัวมันเล็กอย่างที่บอกนะก็เลยอาจจะทำให้แบบแห้งช้านิดนึงแต่ว่าความแรงนี่คือแรงมากส่วนอีกแบบนึงเขาจะให้หัวแบบนี้มาทุกคนหัวเล็กๆนี้คือยิ่งทำให้ลมมันแรงขึ้นนะนี่เปิดสุดนะเป่าหน้าให้ดูดูดิดูความแรงเชื่อยังคนเชื่อความแรงไงความแรงมากนะตาหัวนะนี่ครับปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บสุดเลยมันมีฐานอันนี้อยู่นะนี่คือฐานมาใส่เข้าไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องตูดมันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูไว้เสียบกับแบบพวกเพจกล้องอะไรเงี้ยผมเสียบไปดูอ่านี้นะคือเป็นไม้แบบไม้ของโกโปรนะไม้เล็กใส่เข้าไปคือเราตั้งแล้วให้มันเป่าหน้าเราได้เลยนะยังสะดวกคือแบบอะไรใครแบบนั่งทำงานแบบร้อนๆเงี้ยทุกคนก็เอาตัวขาตั้งเนี่ยมาเสียบได้นะเพราะว่าปกติถ้าเราไม่มีขาตั้งอ่ะมันก็จะตั้งแบบติดกับพื้นไงมันจะตั้งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบมีขาตั้งก็ลองเอามาใส่ขาตั้งดูได้นะเออเจ๋งดิอีกอย่างคือถุงเนี่ยที่บอกถุงผ้าเขาแบบผ้าดีนะใส่เข้าไปแล้วก็พกพาได้นะครับนี่เราจะยัดพวกหัวไปเพิ่มก็ได้นะแต่ผมว่าเอาไปแค่หัวเดียวมันก็แบบติดแล้วอะมันก็จะใส่ไม่ได้แล้วอะประมาณนี้น
ที่ดูสบายประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนะครับที่เพื่อนๆเห็นไปนะก็น่าจะเห็นว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้มากกว่าที่เป็นแค่แบบพัดลมพกพานะนะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันดูได้นะครับของ Jisoo Life นะครับเหมือนตอนนี้เขาน่าจะลดราคาอยู่นะครับลองไปดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับเนี่ยจะมี2สีนะเป็นสีดาร์กเกรย์แล้วก็บราวน์นะครับนี่ถ้าใครชอบรีวิวแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยืนอย่างไรเนี่ยแล้ว